والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องเจ้าของร้านนะครับที่อำนวยความสะดวกให้พวกเราได้มีโอกาสมาเจอกันในวันนี้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่ให้โอกาสเรายังได้หายใจนะอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้จะได้หายใจหรือเปล่ายังไม่รู้นะได้แล้ววันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละดังนั้นเมื่อเราเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรพี่น้องที่ทำแล้วให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่เราทำมันจะลำบากมันจะยากเย็นพี่น้องผมยังเชื่อว่าความลำบากที่เราเจอต่อการปฏิบัติตามศาสนาของอัลลอฮ์จะไม่ยากไปกว่าสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เจออ้าวก่อนที่จะอ่านดุอาผมยกตัวอย่างก่อนแล้วกันยกตัวอย่างหลายคนบอกอาจารย์ฉันจะต้องไปเรียนไปฟังบรรยายด้วยเหรอเราน่ะแค่คนมาฟังนะพี่น้อง แต่คนจัดล่ะเขาลำบากกว่าเราคนที่จัดเนี่ยเขาลำบากกว่าเราเราน่ะแค่คนมาฟังแล้วถ้าจะเทียบระหว่างเราที่เราบอกเราทุ่มเทเราทุ่มเทเวลาไปดูสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ทุ่มเทกับงานศาสนาของอัลลอฮ์ของเราเล็กไปเลยอ้าวผมยกตัวอย่างนะเราบอกเราเนี่ยเดินทางจากบ้านอุจารย์เอ้ยพาฝนแล้วฉันโอ้โหลำบากเหลือเกินฉันเนี่ยไปมักกะโอ้เดินทางนั่งเครื่องบินลำบากเหลือเกินจานเอ้ยตอวับแย่เหลือเกินพี่น้องรู้เปล่าผมอ่านจากรายงานประวัติศาสตร์การเดินทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านจากมะดีนะห์สู่มักกะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเดินทางกี่ชั่วโมงฮะ3เดือนโอ้โหแม่ยังก็ไปจากไทยเลยนบีเดินทางจากมะดีนะห์มามักกะห์เรามามั้ยเราก็มาจากมะดีนะห์มามักกะห์เหมือนกันแต่เราถ้าเรามายุคเราเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงด้วยรถเนี่ยนะ6ชั่วโมงปัจจุบันนี้ไม่ถึงแล้วเจอรถไฟความเร็วเข้าไป2ชั่วโมงนบีเดินทาง8 วันพี่น้องขยโยกันอยู่บนหลังอูฐนะ8วันเอาว่าเรื่องเรียนอาจารย์ฉันจะต้องมาเรียนเนี่ยมันลำบากจังมันเหนื่อยจังมันแย่จังฉันก็ทุ่มเทเต็มที่เลยอาจารย์พี่น้องดูนะความพยายามของเรากับความพยายามของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ชื่อซะบินอบีวะกอสคนที่ไปคุยกับท่านอุมาร์อิบนุคอตบในวันที่อุมัรจะลากดาบไปฟันนบีผู้ชายคนนี้แหละบอกกับท่านอุมาร์ว่าอุมาร์จะไปไหนอุมาร์บอกฉันจะไปหามุฮัมมัดหน่อยโอ้อร่อยเหลือเกินคนเนี้ยเจอกับฉันเนี่ยจะไปฟันคอมุฮัมมัดซาบินนบีว่ากอสบอกกลับไปบ้านท่านก่อนไปดูน้องสาวกับน้องเขยท่านก่อนทำอะไรกันอยู่แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้มีผลงานที่ผมชอบและอยากจะรายงานต่อให้พี่น้องฟังบนคนที่บอกว่าฉันทุ่มเทฉันทุ่มเทฉันเต็มที่เนี่ยซะบินอาบีวะกอสเดินทางจากประเทศซาอุดีอาระเบียไปถึงประเทศจีนเลยมัสยิดหลังแรกที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยคือฝีมือของผู้ชายที่ชื่อว่าซะบินอาบีวะกอสทีนี้ถามเราพี่น้อง
เราก็จะไปที่เดียวกับเขานั่นแหละจะไปที่เดียวกับที่ซาบินอบีวากอสไปก็คือสวรรค์ของอัลลอฮ์คำถามคือและเรามีผลงานอะไรที่จะไปอย่างที่เขาปลายทางเขาจะไปสวรรค์ไอ้ปลายทางเราก็จะไปสวรรค์ถามว่าแล้วผลงานลองบอกมาสิลองบอกมาสิว่าอะไรเป็นผลงานเราเวลาบอกให้ฟังบรรยายเย่เวลาส่งให้ลูกเรียนศาสนาเดี๋ยวมันจะทำอะไรกินนี่แต่ถามว่าเวลาจะเอาสวรรค์ฉันอยากได้สวรรค์ที่ผมพูดเพื่อให้พี่น้องเทียบไว้เป็นตัวอย่างว่าวันนี้ที่เราบอกว่าเราทุ่มเทกับงานศาสนาของอัลลอฮ์เหลือเกินเราทุ่มเทเราเสียสละเต็มที่เหลือเกินเวลาย้อนไปดูคนในอดีตเรายังไม่เท่าไหร่ให้คำตอบได้เลยว่าเรายังไม่เท่าไหร่นะครับอ้าวทีนี้ดังนั้นไอเราเนี่ยคงจะไม่ไปสร้างสุราประเทศจีนกันนะไหวไหมอัลลอฮ์จาเนอจะสร้างสุราประเทศจีนอะไรล่ะบอกให้สร้างสุราแถวบ้านไม่มีตังค์ไอเรานี่มีข้ออ้างสารพัดเลยสำหรับงานศาสนาของอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้เอาเรื่องที่ผมกำลังอยากจะบอกเอาแบบง่ายๆแล้วทำให้ได้ก่อนดังนั้นถ้าไปเอาเรื่องใหญ่เลยบางทีมันทำใจยากเอาเรื่องง่ายก่อนเรื่องแรกหลังจากตื่นนอนนบีสอนให้อ่านดุอาอ่านกันยังโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยฮะจะนอนอีกแล้วเออนี่แหละคนเราเวลาได้ทำอะไรพี่น้องจำไว้เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งนะถ้าเราทำอะไรหรือทำอะไรได้เราจะพูดเรื่องนั้นดังเออเราจะพูดเรื่องนั้นเสียงดังเนี่ยเหมือนหัวข้อวันนี้พ่อแม่รังแกฉันถ้าเราสอนลูกดีนะเออซอเว้ยลูกมึงเนี่ยดีจังก็ไม่เท่าไรหรอกกูก็ไม่ได้สอนอะไรมันนี่ได้ลูกดีเขาพวกเสียงดังลองถ้าลูกติดยาสิอาจารย์ด่ากูเยอะเนี่ยด่ากูตั้งหัวข้อมาด่ากูนั่นเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเราทำอะไรได้เราจะเสียงดังเราจะบอกคนอื่นก็จะง่ายขึ้นดังนั้นวันนี้ที่ต้องคุยวันนี้พระถ้าเราอยากจะให้ลูกเราได้ดีเราต้องเสียงดังให้ได้ใช่ไหมเวลาคุยเรื่องกุรอานเราจะบอกให้ลูกเราอ่านกุรอานเราต้องอ่านได้เราถึงจะเสียงดังได้แต่ถ้าวันนี้เราบอกลูกเอ้ยอ่านกุรอานนะลูกบอกอ่านไหนมาลองอ่านสิกูก็อ่านไม่ได้เหมือนกันนี่มันจะเป็นท่านี้แหละอ้าวดังนั้นดูอาบทที่หนึ่งหลังจากเตือนนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอามาตานาวะอิไลฮินเอาแล้วอัลลอฮ์จ๋าฉันจะตายแล้วฉันมีผลงานแล้วอัลลอฮ์นะพี่น้องคนเนี่ยคนเราเวลาทำอะไรได้มันจะเสียงดังแล้วก็สาวว่าเราพร้อมแล้วนะแต่อย่าเพิ่งไปพร้อมแค่อ่านดุอาหลังจากตื่นนอนได้ดุอาบทที่สองไซยิดุลอิสติกฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะขอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะวะดีกะมัสตะตอตุอูซุบิกะมินชัรริมาซอนะตุอะบูอุลกะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุดใช่ได้อันต้าดังหน่อยใช่ไหมกฎเดิมทำอะไรได้เสียงดังนะทำอะไรได้เสียงดังอ้าวข้อที่สามให้พ่อแม่รับบิงฟิลีวาลีวาลีไดยาวรฮัมฮูมากามารับอัลฮัมดุลิลลาสี่ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุมินีนะวัลมุห้าอันนี้นอกจากขออย่างเดียวต้องแสดงออกด้วยอ้าวใครอยากที่จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือให้ผมดูสิอยากได้แต่ไม่ยกมืออาจารย์เออฉันไม่ยกมือหรอกแต่ฉันอยากได้และอยากได้ยังไงเนี่ยอ้าวผมถามให้เข้าใจสมมุติว่าเราเนี่ยอยากที่จะได้อะไร
อยากที่จะได้เห็นดาราอยากจะเห็นดาราเขาอยู่ลิบๆเนี่ยเราทำไหมเราก็ต้องเกียรตะกายเข้าไปเพื่อที่จะไปอะไรไปอยู่ข้างหน้าชูไม้ชูมือแสดงท่าให้เขาเห็นว่าโอ้นี่ซ้อมมาดูคอนเสิร์ตฉันด้วยใช่ไหมนี่เราแสดงออกผมถึงพยายามทำความเข้าใจเพราะพ่อแม่ทุกหลายคนชอบบอกกับลูกเวลาลูกไปส่งโรงเรียนไปนั่งเรียนข้างหน้าเลยนะไปอยู่ข้างหน้าเลยนะอย่าให้โต๊ะเห็นนะว่ามึงนั่งเรียนอยู่ข้างหลังอ่ะเวลาโต๊ะฟังบรรยายคนสุดท้ายโต๊ะนั่งคนสุดท้ายเลยแล้วก็นี่ไงลูกหลานมันก็งงว่าเอ้ยถ้านั่งหน้าสำคัญทำไมกูไม่เคยเห็นโต๊ะกูนั่งหน้าเลยวะนะพอจะเข้าใจนะเช่นเดียวกันเมื่อเราบอกเราอยากจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซะเบะไหนที่จะทำให้เราได้สวรรค์ของอัลเลาะห์เอาหมดต้องเอาหมดเขาบอกว่าใครอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ยกมือให้ดูหน่อยไม่ใช่ใครอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ต้องเต็มที่ทำไมอ่ะเพราะถ้าด้วยความดีนี้เพียงเล็กน้อยที่มันถูกนำขึ้นแต่ช่างพาเราเข้าสวรรค์เราก็จะบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าขอฉันกลับไปยกมืออีกเที่ยวนึงเถอะเพราะมันขาดอีกหน่อยเดียวพอจะเข้าใจไหมดังนั้นความดีอย่าไปอายพี่น้องแม่ไอ้ที่ความชั่วเรายังไม่เคยอายกันเลยเฮ้ยทำไมอาจารย์มาช้าวะกูว่าเบาหวานขึ้นโอ้ยล่าสุดกูเห็นอย่างอ้วนเบาหวานขึ้นแน่เนี่ยไอ้เรื่องไม่ดีเรายังไม่เคยปล่อยผ่านเลยแล้วเรื่องดีๆพี่น้องลองเปลี่ยนใหม่เมื่อเราฟังศาสนาแล้วได้ยินโต๊ะครูบรรยายแล้วต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเราเราจะฟังศาสนาเราทำศาสนาที่ถูกต้องแบบไม่อายใครพี่น้องที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรลูกหลานมุสลิมถึงเดือนรอมฎอนขนีบขวดน้ำเป๊ปซี่เดินขนีบขวดน้ำโค้กเดินทำไมอ่ะเพราะเขาไม่อายเพราะเขาไม่รู้สึกว่าต้องอายอะไรในขณะที่ทำความผิดไม่มีความรู้สึกที่ต้องอายแต่เวลาจะทำความดีโอ้ยอายอายจะบริจาคแอบจะพูดดีไม่กล้ามาครับเด็กๆสมัยนี้กล้าพูดแบบนี้ไหมกล้าใช้คำว่าครับไหมไม่กล้าพูดดีๆไม่กล้าเพราะอะไรอ่ะเหตุหนึ่งเลยนะพี่น้องนี่แหละมาจากเนี่ยเราในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่เราอายที่จะทำความดีก่อนอ้าวลองใหม่ใครอยากไปสวรรค์ยกมือขึ้นอย่างนี้แสดงว่าผ่านเอาเชื่อผมเถอะนะทำความดีเราอ่านในอีซาซุนใช่ไหมล่ะเพียงเล็กน้อยอัลลอฮ์เอาไหมเอาถามว่ายกมือแบบนี้อัลลอฮ์จ๋าฉันอยากไปสวรรค์นะหน้าที่เรามันอาจจะเล็กน้อยแต่อัลลอฮ์เอาเปล่าเอามันถูกอยู่ในตาช่างแต่ถ้าหน้าที่อัลลอฮ์มันเกิดใหญ่โตขึ้นมาทำยังไงใหญ่โตขึ้นมาทำยังไงมันมีน้ำหนักมีราคาพี่น้องจะทำยังไงอัลลอฮ์เฮ้ยกูน่าจะไปยกมือกับเขาอัลลอฮ์ยกแค่ยกมือได้สวรรค์เลยเว้ยเห็นไหมเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะเดี๋ยววันนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีหน่อยเพราะหลังจากเสร็จนี่จะไปเชียงรายน้ำท่วมฮะไปช่วยหรือเขาจะช่วยผมก็ไม่รู้เอาข้าวสารไป5ตันก็ที่พี่น้องช่วยบริจาคกันมีข้าวสาร5ตันมีปากกระป๋องมีน้ำแล้วก็พวกไม้กวาดที่เขาจะเอาไว้กวาดอะไรตาอะไรได้นะครับไปคืนนี้หลังจากเสร็จที่นี่ฮะไปรถจ้ะไปรถอ้าวทีนี้มาดูไปเมื่อกี้ไปกี่ดูอาแล้วให้พ่อแม่ไปแล้วให้บรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาตอันที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกามูรอฟะกอตากะฟิลญันนะห์ดูอาบทนี้อัลลอฮ์จ๋าฉันขอสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยฉันขอสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อย่าไปเข้าใจว่าเพราะเราทำจึงได้พอจะเข้าใจไหม
ม่ได้หมายความว่าเพราะที่เราทำเราจึงได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ที่เราได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะเราทำให้อัลลอฮ์พอใจไม่ได้หมายว่าเราทำอิบาดะห์เอาไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจะแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยอิบาดะห์ของเรายังไงพี่น้องคิดว่าที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมีน้ำหนักพอจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์สวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าไว้ในซูเราะห์อัลกอชิยะห์เนี่ยนะครับหลายซูเราะห์หนึ่งในซูเราะห์กอชิยะห์ที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ถึงสภาพแก้วน้ำที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ประดับเพชรนิลจินดาที่นงที่นอนเตรียมเอาไว้ถามว่าพี่น้องจะต้องทำอิบาดะห์ขนาดไหนถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ยันนาตินตัจรีมินตาติฮันอันฮาร์มีสายน้ำไหลผ่านพวกเราเนี่ยบ้านเราเคยมีน้ำไหลผ่านนะมีแต่น้ำจาสินะแต่นั่นทั้งน้ำนมทั้งน้ำเล่าไหลผ่านพี่น้องต้องทำขนาดไหนถึงจะได้สถานที่แบบนี้แต่พี่น้องทำให้ละเอียดให้ดีจนอัลลอฮ์พอใจแล้วท่านจะได้ที่พำนักแบบนี้มาอ้าวดังนั้นทางลัดทางลัดนะเพราะบางทีเราทำเองคนเดียวไม่พอหัวข้อวันนี้ก็คือหาคนที่จะเป็นทางลัดมาช่วยเราพี่น้องสร้างลูกหลานสร้างลูกหลานขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะสนับสนุนความดีที่จะเข้าบัญชีของเราจำไม่ขึ้นใจนะครับลูกทำอะไรที่เป็นความดีถึงพ่อแม่ด้วยลูกนะทำอะไรที่เป็นความดีมีประโยชน์ถึงพ่อแม่แต่ประเด็นก็คือลูกทุกวันเนี้ยมันจะมีความดีไปขึ้นบัญชีให้เราได้หรือเปล่าจะมีบัญชีของลูกเนี่ยที่จะทำอะไรแล้วไปขึ้นบัญชีให้กับพ่อแม่ได้มั้งหรือเปล่าลูกเราบวชก็ไม่บวชละหมาดก็ไม่ละหมาดกุรอานก็อ่านไม่ได้วันวันนั่งดีตะกีตาร์ต้มน้ำกระท่อมถามว่าอย่างนี้พี่น้องมันจะเป็นบัญชีความดีให้กับเราได้ไหมอ่ะดังนั้นวันนี้ผมจะบอกกับพี่น้องสักสามหัวข้อนะแล้วก็จำแล้วก็เอาไปทำการที่จะทำให้ลูกเราเป็นตัวช่วยที่จะส่งเสริมให้เราได้ผลประโยชน์ข้อที่หนึ่งเมื่อเรามีลูกแล้วยูอัลลิมูฮุลกิตาบคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนตำราให้ลูกได้สถานะเราพี่น้องครับวันนี้เรามีไปแล้วมันก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้คนที่จะมีลูกมีหลานในรุ่นต่อไปจำไม่ขึ้นใจนะครับถ้าจะมีลูกมีหลานเราต้องสอนตำราให้ลูกให้หลานเราได้และตำราที่จะใช้สอนให้ลูกหลานเราอันดับหนึ่งเลยคืออัลกุรอานเช็คเลยพี่น้องเราอ่านกุรอานได้ยังจะแต่งงานโดยเฉพาะคนเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีภรรยามาเป็นคนที่จะต้องติดตามเราเนี่ยเราอ่านกุรอานนำเขาได้หรือยังซูเราะห์ฟาติฮะอ่านถูกหรือยังผมเคยคุยกับโต๊ะแชร์คนหนึ่งแกบอกว่าอาจารย์อยากที่จะให้ได้ลูกเขยดีๆเนี่ยนะให้เลือกลูกเขยตอน5โมงเย็นให้เลือกลูกเขยตอน5โมงเย็นธรรมดาเนี่ยผมไปงานนิกาห์ไปขอลูกสาวบ้านไหนเนี่ยก็จะไปตอนประมาณ9โมง10โมงเพราะช่วงเช้ายังว่างๆกันอยู่หัวโล่งๆนะยังไม่ค่อยคิดมาฮัดแพงนะก็ไปกันช่วงเช้าปรากฏโต๊ะแชร์นี่บอกอาจารย์ถ้าจะไปต้องไปตอน5โมงเย็นเลือกลูกเขยตอนนั้นเวลามาถึงปั๊บมีอะไรที่จะเลี้ยงข้าวเนื้อเนื้อเลี้ยงให้เต็มที่แล้วก็ดึงเวลาไปจนกระทั่งอาซานละหมาดมักริบดึงไปถึงนั่นเลยเวลาไปถึงอาซานมักริบบอกทุกคนที่มารวมทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องญาติมันน่ะเอามาให้หมดแล้วก็บอกกับทุกคนว่าไปละหมาดก๊อกน้ำอยู่นี่ขึ้นมาปั๊บส่งซะยะดะห์ให้เลยเอาว่าที่ลูกเขยมาฮัดเนี่ยไม่ต้องเรียกกันก็ได้แต่เองนำละหมาดมักริบนี้เลยเผลอๆมันโดดออกหน้าต่างพี่น้องลองดูลองใช้วิธีนี้เช็คลูกเขยเรานี่เลยเพราะอาจารย์แม้สมัยนี้มันไม่มีถ้าไม่ทำแบบนี้เตรียมหายนะได้เลยถ้าไม่กล้าลูกเลือกลูกเขยจากการนำละหมาดมักริบนะเตรียมหายนะได้เลยพี่น้องคนบางคนเนี่ยนะนี่ประสบการณ์ผมเนี่ยไม่ได้แก่นะ
ผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่า70 80อะไรถึงจะพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้เลยได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่หลายคนเขาบอกอาจารย์เอ้ยได้ลูกเขยเป็นเจ้าของโรงสีเป็นเจ้าของโรงสีพี่น้องแต่ตั้งแต่วันที่ตัวเองได้มาตัดสินใจในวันนั้นถึงวันนี้ร้องไห้เกือบทุกวันบ้านฉันหลังบะเร่อแต่ลูกเขยมาทีไรต้องแอบไปละหมาดนอกกระชานเพราะอะไรอ่ะเพราะลูกเขยไม่ละหมาดพี่น้องรู้ไหมเขาบอกว่ายังไงฟังนะใครที่เอาว่ารวยตั้งหน้าเนี่ยแล้วไม่สนศาสนาเนี่ยนะเขาบอกมันเจ็บตรงไหนรู้ไหมวันที่ลูกเขยบอกว่าให้ผมทิ้งศาสนาเดิมมาเป็นมุสลิมยังไม่พอใจอีกหรอโอ้โหเราจะทำยังไงอ่ะจัดงานแต่งใหญ่โตเลยแต่งแล้วมีลูกมีหลานแล้วเขาพูดประโยคนี้ประโยคเดียวน็อกไปถึงวันนี้ร้องไห้มาถึงวันนี้เราบอกโอ้คนจะเป็นแต่งงานกันต้องมาเป็นมุสลิมก็ด้วยประโยคนี้แหละเขาถึงต่อรองกับเราเวลาไปบอกลูกเขยทำไมไม่ละหมาดล่ะเขาบอกยังจะเรียกร้องอะไรจากเขาอีกนี่ไงเราทำผิดพี่น้องขณะที่ศาสนาบอกจะแต่งงานใครให้ศรัทธาก่อนแต่จริงๆที่เราเลือกมาเราไม่ได้เอาศรัทธาเราเห็นโรงสีเขาเราก็เลยไปเอาเขามายอมทุกอย่างสุดท้ายตาเราต้องยอมเขาแล้วพังไหมล่ะทีนี้บ้านตัวเองจะละหมาดยังต้องออกไปนอกกระชานเลยเขาบอกว่าแล้วที่ร้องไห้หนักเลยหลานมาบ้านไอเราไปละหมาดนอกกระชานหลานวิ่งไปที่นอกกระชานเห็นโต๊ะละหมาดอยู่วิ่งร้องกลับมาบอกพ่อว่าที่บ้านโต๊ะมีผีเพราะใส่ตะละกงขาวเหลือแต่หน้าใช่ไหมไอ้หลานมันไม่เคยเห็นเพราะมันอยู่ที่โรงสีมาเที่ยวบ้านโต๊ะมันเห็นโต๊ะละหมาดมันบอกว่าโต๊ะเป็นผีอียาซูบิลลาห์พี่น้องดูอานะขอให้เราไม่เจอสถานการณ์แบบนี้เพราะคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้พี่น้องจะแก้ยังไงกล้าให้ลูกเราหย่ากับลูกเขยไหมเขาไม่ละหมาดเนี่ยสุดท้ายเราก็ยอมเพราะโรงสีอยู่นั่นแหละดังนั้นขอดุอาเยอะๆสอนให้ลูกหลานเราได้รู้อัลกุรอานเรื่องแรกเลยพี่น้องถ้าเราไม่อยากเป็นคนที่ทำให้ลูกเราต้องเสียหายในอิสลามอาจารย์ฉันสอนเองไม่ได้ทำยังไงกล้าจ้างครูมาสอนศาสนาลูกเราไหมผมเนี่ยเป็นครูฟะดูอินมาก่อนความเจ็บปวดที่อยากจะเล่าแทนครูฟะดูอินปัจจุบันเนี่ยพี่น้องเวลาเราบอกโตเอ้ยซื้อกุรอานให้หลานหน่อยนะเนี่ยหลานจะขึ้นกุรอานแล้วอาจารย์ไม่มีแจกหรออ๋อเราไปหามาให้เล่มละ10บาทหัวเล็กอะตอนนี้12แล้วป่ะไม่แน่ใจวะ15แล้วใช่ไหมเวลาหลานจะขึ้นหัวใหญ่ไอ้เราก็ไม่ไหวแล้วสิเพราะมันเล่นเป็นร้อยนี่หัวใหญ่อัดยาเอ้ยหลานน่ะจะขึ้นหัวใหญ่อ๋อไม่เป็นไรให้มันอยู่หัวเล็กไปก่อนนี่ถามว่าลูกหลานเราไม่รู้ศาสนาเพราะใครนบีบอกกุลลุมาลูดินยูละดูอัลฟิตรฟาบะวาฮูยูฮาวิดานีเอายูนาซิรอนีเอายูมาจิซานีเด็กทุกคนเนี่ยพี่น้องมันเกิดมาบนฟิตรหมดพร้อมที่จะรับอะไรก็ได้พ่อแม่คือคนที่จะทำให้ลูกหลานเป็นยะฮูดีเป็นนาซอรอหรือเป็นคนบูชาไฟพี่น้องจะให้ลูกหลานเป็นยังไงอยู่ที่เรานะเด็กบางบ้านพูดจาไพเราะมากเวลาไปดูพ่อแม่เขาโอ้โหอย่างหวานเลยเด็กบางคนพูดจาฟังไม่ได้เลยผมฟังฮะจีนาอีมเล่าให้ผมฟังอาจารย์มีเด็กอยู่คนหนึ่งมันชอบพูดคำว่าช่างแม่งมันช่างแม่งมันเด็กคนนี้ไปโรงเรียนครูก็บอกสมชายกินนมสมชายบอกว่าช่างแม่งมันสมชายไปเอาหมอนมาเร็วหมอนจะหมดแล้วสมชายบอกช่างแม่งมันครูก็เริ่มเดือดแล้วสิบอกอะไรผู้สอนอะไรสมชายมันช่างแม่งมันหมดสมชายก็บอกว่าครูก็บอกสมชายถ้าสมชายเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูจะไปบอกพ่อสมชายว่าพูดไม่เพราะสมชายบอกช่างแม่งมันครูพอเดือดเหลือเกินเวลาพ่อมันมารับสมชายตอนเย็นครูปี่ไปเลย
คุณพ่อสมชายเนี่ยนิสัยเสียมากบอกอะไรก็ช่างแม่งมันไม่ฟังเลยพ่อสมชายพูดว่าช่างแม่งมันครูนี่ไงนี่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็จะเจริญรอยตามกันแบบนี้แหละผมเวลาผมแนะนำหรือบอกหรือเตือนอาจารย์ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้มันโตก่อนจำเอาไว้นะครับถ้าเราไม่ปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆ เราจะได้ลูกที่เสียหายผมมีคนคนหนึ่งผมรู้จักพี่น้องรู้ไหมแม่โทรมาหาผมร้องไห้อาจารย์ร้องจากเลยผมบอกร้องทำไมเขาบอกอาจารย์ฉันเนี่ยที่ร้องไห้เพราะดีใจผมถามว่าดีใจเรื่องอะไรเขาบอกว่าดีใจที่มายัดที่อยู่บนมัสยิดไม่ใช่ฉันมายัดที่อยู่บนมัสยิดเนี่ยไม่ใช่ฉันถามว่าทำไมอ่ะเพราะลูกชายเนี่ยไปที่มัสยิดจะละหมาดมายัดปรากฏว่าโทรกลับมาถามแม่ว่าแม่ครับละหมาดคนตายทำยังไงละหมาดคนตายทำยังไงเขาบอกที่เขาร้องไห้เนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้เขาสำนึกได้รู้ตัวทันว่าลูกเขาละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นถ้าเกิดวันนี้เป็นวันที่เขาตายจะทำยังไงกันอาจารย์ช่วยอะไรได้บ้างล่ะผมก็เลยบอกว่าเอางี้เอาลูกชายมาหาผมนะเดี๋ยวผมจะสอนให้เผอิญเด็กคนนี้มันเก่งมากมาอยู่กับผมประมาณ15วันได้หมดเลยไม่ใช่ผมสอนเก่งนะเด็กมันท่องเก่งได้หมดเลยผมบอกว่าอย่างน้อยนี่แหละมีโอกาสทำซะดังนั้นพวกเรานะครับที่จะตายกันทั้งหลายเนี่ยเช็คลูกหลานยังใครจะเป็นตัวอิหม่ามให้เราใครจะเป็นคนนำละหมาดอาบน้ำให้กับเราเราเตรียมเอาไว้หรือยังไอเราตายเนี่ยพี่น้องตายให้มันสบายๆเนี่ยอย่าไปกระดุกกระดิกตอนตายนะก็จบแล้วแต่ประเด็นก็คือแล้วใครจะจัดการมายัดเราพี่น้องไอ้ 5,000 ละจัดการตั้งแต่กระฝันยันละหมาดมันก็มีแต่มันจะภูมิใจไหมล่ะว่าไอ้คนที่จัดการคือคนที่เราลำบากเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆดังนั้นสอนอัลกุรอานให้ลูกให้หลานเราแล้วผมแนะนำนะโต๊ะทั้งหลายเนี่ยถ้ามีเนี่ยลูกหลานตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะที่ยังท่องฟาติฮะไม่ได้คว้ามาเลยเอามาเลยต่อไปนี้โต๊ะจะเป็นคนสอนฟาติฮะให้เองนี่คือความฉลาดพี่น้องเพราะฟาติฮะเป็นซูเราะห์ที่เด็กจะต้องใช้ละหมาดทุกวันวันละ5วักตูแล้วพี่น้องเขาอยู่ยันอายุ60ฟาติฮะได้จากเราผลบุญขนาดไหนแต่ทุกวันนี้พี่น้องส่งฟาติฮะไปให้ใครไปให้โต๊ะครูทำไมล่ะพี่น้องเขาอยู่ในมือเราแล้วเราไม่จัดการสอนเองอาจารย์จะสอนยังไงล่ะฉันอ่านก็ยังมั่วอยู่เลยมันจะได้เตือนตัวเราด้วยว่าเมื่อเราอ่านผิดวันนี้เราแก้ไขเพื่อเราจะได้สอนลูกหลานเราต่ออย่าส่งนะพี่น้องฟาติฮะเนี่ยและอินนาตอยนาอีกต้นหนึ่งอย่าให้คนอื่นเพราะแม่มันใช้ดีเหลือเกินอินนาตอยนาตอนละหมาดเนี่ยใช่ไหมผมเชื่อเลยเดี๋ยวมันต้องเอามาใช้ยังไงซะพี่น้องแล้วฟาติฮะสอนให้ได้ลูกหลานเราพี่น้องแม่เราสอนเต้นเรายังสอนมาแล้วเต้นน้อยเอาเต้นเร็วเต้นเต้นให้ลูกเราเต้นให้ลูกหลานเราร้องเพลงเรายังทำมาแล้วแล้วทำไมฟาติฮะที่สำคัญขนาดนี้เป็นอิบาดะห์ที่ลูกหลานต้องใช้ยันตายพี่น้องไม่มีซูเราะห์อะไรแทนฟาติฮะได้แล้วเราไปส่งให้คนอื่นสอนได้ยังไงก่อนจะส่งไปให้ครูเนี่ยผมไม่ได้แหมจะพูดเดี๋ยวหาว่าเอาเรื่องที่บ้านมาคุยให้ฟังน้องชายผมเนี่ยมีลูก2คนหลานสาวผมคนแรกเนี่ยอยู่ป.2ท่องจำซูเราะห์กาฟีแล้วท่องจำซูเราะห์กาฟีแล้วผมไม่ใช่คนสอนนะผมแค่คนฟังเฉยๆแต่แม่เขาคือคนบังคับท่องทีละอายะห์ทีละซูเราะห์ป.2เองพี่น้องดังนั้นพี่น้องอย่าบอกอาจารย์มันยังเด็กอยู่นี่แหละคือการฆ่าลูกหลานเราเลยประโยคนี้มันยังเด็กอยู่มันจะไหวเหรอลูกอาจารย์บัสรีเบนกอลีให้ลูกบวชเต็ม30วันตั้งแต่ป.อนุบาล3
อนุบาล3ลูกเขาบวชเต็ม30วันลูกเราเป็นสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วยังบวชไม่ได้เลยซ้อนไอ้ป๊อปไอ้ก๊อกไปไหนต่อไหนล่ะให้บวชไม่ไหวพี่น้องตีให้ขาหักเลยถ้ามันบวชไม่ไหวไม่ต้องให้กินข้าวนบีพูดนะจริงเลยพ่อแม่คือคนทำให้ลูกเราเป็นแบบไหนดังนั้นจำให้ขึ้นใจเลยพี่น้องครับดูสิดูคนที่ทำได้อย่าไปดูคนที่เขาทำไม่ได้ศาสนาเนี่ยผมพูดที่มัสยิดชะฟีมาเรียมเมื่อเช้าผมบอกพ่อแม่รักลูกเหลือเกินให้ลูกออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ไปนั่งรอที่ท่ารถเมล์เพื่อจะรอรถเมล์ไปให้ทันเข้าโรงเรียนแต่ถามว่าตีสี่ซูโบ้ลูกเราอยู่ไหนซูโบ้อยู่ไหนอาจารย์มันไม่ไหวหรอกไม่ไหวแล้วมันลุกขึ้นมาได้ยังไงแต่งตัวไปถึงท่ารถนะลูกหลานออกจากบ้านพี่น้องเช็คให้ดีดูให้ดีเพราะสุดท้ายความเดือดร้อนมันจะตีย้อนกลับมาถึงเราดังนั้นข้อที่หนึ่งการที่เราจะได้มีลูกหลานที่ดีต้องสอนศาสนาและสิ่งที่เราจะต้องจำวันนี้แล้วเอาไปทำให้ได้กับลูกหลานเราฟาติฮะเราจะไม่ปล่อยให้ใครเอาไปสอนต้องไม่ปล่อยพี่น้องท่านมีโอกาสมีลูกหลานตัวเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ดูนะเดี๋ยวโตไปได้ไปเรียนกับอาจารย์เขาส่งมาอายุ13อ่านฟาติฮะให้ครูฟังสิอ่านไม่ได้ครับโอ้โหแม่เตรียมมาให้กับอาจารย์ล้วนๆเลยนะให้อาจารย์สอนเต็มที่เลยจำไว้เลยนะครับวันนี้ผมบอกเลยนะฟาติฮะอย่าให้ใครเราต้องสอนเอง2ตั้งชื่อลูกให้ดีถ้าอยากจะได้ลูกดีให้ตั้งชื่อลูกให้ดีพี่น้องเลิกนะลิลลี่แบบเนี้ยสเฟลโมชีอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะเรียกชื่ออะไรแต่แบบที่มันกระเดียดไปทางตะวันตกเนี่ยเปลี่ยนตั้งชื่อให้ดีแล้วเราจะได้ลูกที่ดีทำไมอ่ะชื่อดีอันดับหนึ่งเลยพี่น้องคือชื่อของอัลลอฮ์ใส่อับดุลเข้าไปข้างหน้าอัลลอฮ์มีพระนามอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมอัลมาลิกุลกุดูสุสลามเอาอับดุลใส่ไปข้างหน้าอับดุลลอฮ์ชื่อไหมเราตั้งกันว่าไม่เอาอับดุลลอฮ์เชยพี่น้องคำพูดระวังด้วยนะอาจารย์ไม่เอาป๋ามันชื่อแล้วมีคนชอบโทรถามผมเวลาลูกหลานเกิดอาจารย์จะให้ลูกฉันชื่ออะไรดีผมก็ต้องแนะนำตามตำราว่าอันดับหนึ่งเลยให้ชื่อด้วยพระนามของอัลลอฮ์มีตั้ง99พระนามพอไม่จะตั้งไม่พอเอาหลังจากนั้นอัสมาอุลอัมบียะชื่อของบรรดานบีมีอีกเป็นแสนเอาไหมไม่เอาไอเราก็นึกอาจารย์เอาที่แบบทันสมัยหน่อยผมบอกเอางี้ชื่อสมิธไปเลยอาจารย์นี่ก็เชยเหมือนกันสักพักเดียวคงนึกได้นะโอ้ชื่ออาจารย์นี่ว่าแล้วเราจะเอาอะไรอีกล่ะพี่น้องตั้งชื่อนะตั้งให้ดีไอ้ตั้งยังไม่ใช่ปัญหาไอ้ตั้งดีแล้วเรียกแบบไหนนี่คือประเด็นตั้งนะตั้งดีผมเคยไปอากิโกตานิกให้เด็กคนหนึ่งผมถามว่าเนี่ยหลานชื่ออะไรโอ้โต๊ะเขาชอบนะมานั่งกระแซะเลยชื่อมูฮัมหมัดมุตตอฟาจ่าจานมูฮัมหมัดก็ด้วยมุตตอฟาก็ยังโอ้โหแจ๋วเลยพักเดียวกำลังจะต้านนี้มูฮัมหมัดมุตตะฟามันร้องเวท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 มูฮัมหมัดมุตตะฟาไม่เอาลูกอย่าร้องเดี๋ยวอาจารย์เขาเปิดปากแป๊บเดียวมันฟังรู้เรื่องหรอมูฮัมหมัดมุตตะฟามันก็ไม่สนสิเวทเวทเวทมูฮัมหมัดเอ้ยอย่าร้องสิลูกอ้าวมุตตะฟาหายไปแล้วมุตตะฟาไปไหนแล้วล่ะโตพักเดียวมันไม่หยุดตัวครูกลับมาพร้อมแล้วอินทพรลงอินทภาลำกลับมาพร้อมแล้วอิมาดมึงอย่าร้องเดี๋ยวต้นอายเขาอ้าวนี่ไงนี่เรามันแบบนี้พี่น้องประเด็นคือได้มาแล้วว่าตั้งให้ดีแต่เวลาเรียกเราเรียกไม่ครบอ้าวถามว่าชีวิตจริงเนี่ยเราเรียกกันครบไหมรอมละเหลือไอละแต่อย่าไอมิดกันแล้วกันนะ
อุตส่าห์ตั้งแค่สองพยางค์แล้วนะเรียกให้ครบดังนั้นพี่น้องยังผมเนี่ยรอฮีมาอัลลอฮ์เสียชีวิตไปแล้วอายุวันที่แกตายเนี่ยประมาณ105 ปีชีวิตผมที่อยู่กับแกมาพี่น้องรู้ไหมผมไม่เคยได้ยินแกเรียกผมด้วยชื่อมิดเอ้ยไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยได้ยินแกเรียกผมว่าซามีดเลยแกเรียกผมว่ายังไงรู้ไหมยาซามีดยาเนี่ยแปลว่าโอ้ลูกมารสอนกับลูกเนี่ยเวลาลูกมารเรียกลูกตัวเองเรียกว่ายาบูไนยะโอ้ลูกรักเอ้ยนี่แทนชื่อได้ใช้สำนวนการเรียกแบบนี้ทุกวันนี้เราเรียกแบบนี้ไหมอาจจะเรียกตอนอารมณ์ดีลูกรักมาหามะหน่อยเร็ววิ่งมาทำจานแตกไอ้เริ่มมาแล้วนี่นี่นี่แล้วพี่น้องถ้าเราทำแบบนี้กับลูกกับหลานเราให้รู้ไว้เลยว่าต่อไปลูกหลานเราจะเป็นคนไม่ดีหยาบแรกเกิดจากบ้านนะหยาบแรกเนี่ยเกิดจากบ้านก่อนจะไปถึงโรงเรียนก่อนจะไปถึงสังคมภายนอกหยาบที่หนึ่งคือที่บ้านก่อนถ้าพ่อแม่ด่าลูกก็ด่าถ้าพ่อแม่พูดเพราะลูกก็พูดเพราะดังนั้นใครควรพูดเพราะก่อนผมแนะนำเลยนะภรรยาต้องพูดเพราะกับสามีไว้ไหนใครมีสามียกมือขึ้นตายไปหมดแล้วโอ้โหสามีบอกอาจารย์เอ้ยอาจารย์ไม่รู้หรอกตอนที่ฉันอยู่ฉันเจออะไรมั่งฉันตายดีกว่านะพูดกับสามีต้องพูดให้เพราะเราได้แล้วว่าเรียกลูกเราต้องเรียกว่ายาบุไนกัดฟันก็ต้องพ่อมหาจำเริญกัดฟันนะผมเรียกหลานผมเนี่ยผมเรียกอิหมัมเลยผมเรียกอิหมัมเลยเพราะถ้ามันตกสถานะลงมามันก็ยังกลายเป็นมะมุมใช่ไหมแต่ถ้าปรากฏว่าเราเรียกมันไอ้ซะแล้วเนี่ยตกลงไปมันเข้าคุกเลยนะดังนั้นเรียกให้สูงเอาไว้อาจารย์หลานฉันจะเป็นต้นอิหมัมได้หรือเชคอัลกันบานีบอกเขาเกิดมาเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะได้เป็นอิหมัมมัสยิดฮารอมแต่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นเด็กได้ยินจากปากแม่เขาตลอดว่าถ้าลูกดื้ออย่างนี้ไปเป็นอิหมัมมัสยิดฮารอมเลยลูกเอ้ยไม่เคยได้ยินคำสับด่าจากพ่อแม่เลยลูกเอ้ยทำไมดื้ออย่างนี้ถ้าลูกดื้ออย่างนี้ขอให้ไปเป็นอิหมัมมัสยิดฮารอมนะด้วยดูอานี้พี่น้องส่งผลให้เชคอัลกันบานีได้เป็นอิหมัมมัสยิดฮารอมและเราอะไอ้มันกูพูดนะมึงฟังกูมั้ยเนี่ยง่อยังควายโอ้โหหันไปดูมันมึงจะ7ขวบเล่นเป็นควายไปแล้วแล้วถ้า10ขวบล่ะแม่นี่ไงดังนั้นเมื่อข้อที่2อันนี้เขาเลิกกันป่านไหนจ๊ะฮะไอเราอุตส่าห์บอกเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะไปเชียงรายนี่บอกยันมะกริบแล้วไอ้ไรรอใจไม่ดีเลยนะเอาสัก5ครึ่งกันแล้วกันนะ เดี๋ยวกินน้ำก่อนดังนั้นอันที่หนึ่งต้องสอนอัลกุรอานให้กับลูกกับหลานเราสอนเองพี่น้องสองตั้งชื่อให้ดีแล้วเรียกให้ดีนอกจากไม่ด่าแล้วต้องไม่โกหกด้วยเมื่อไม่ด่าแล้วต้องไม่โกหกด้วยพี่น้องทุกวันนี้โกหกอะไรลูกเราหรือเปล่าโกหกลูกอะไรเรารู้กันบ้างหรือเปล่ามัดเอ้ยเข้าบ้านแล้วมืดแล้วเดี๋ยวผีหลอกเนี่ยพี่น้องอาจารย์ทำไมลูกฉันมันเป็นคนไม่ดีล่ะแล้วพี่น้องสอนอะไรลูกมาล่ะผีหลอกอย่างนี้สอนอะกีดะห์แบบนี้ให้กับลูกกับหลานเราได้ยังไงเอาแหละวันนี้สอนให้ลูกเรารู้จักอัลลอฮ์ให้ถูกผียินชัยตอนมันคือยังไงบอกเขาเขาอาจจะไม่รู้หรอกแต่เราต้องเป็นคนพูดไอ้อย่างเงี้ยที่เขาเรียกผีๆกันนะลูกมันไม่ใช่นะในอิสลามเรามีแต่ยินมีแต่ชัยฏอนบอกไปแค่นี้แหละส่วนที่เหลือฝากไว้ให้กับโต๊ะครูแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องพ่อแม่เล่นเอาก่อนแล้วผีกระสือกระหังแล้วมาถึงมือโต๊ะครูจะแก้ยังไงอ่ะ
จะแก้ยังไงพี่น้องวันนี้พี่น้องไม่ต้องสอนเรื่องยากหรอกนะเพราะไอ้เรื่องยากเนี่ยมันมีคนพร้อมที่จะทำให้ลูกเราไม่เชื่อเลยผมเล่าที่ชาฟีผมเข้ามาดูผมยังตกใจเลยแล้วลูกหลานเราจะรับมือยังไงพี่น้องรู้จักนบียูนุสไหมไปเจอกันที่ไหนอ่ะฮะอ๋อเรียนประวัติมาแม่ถามแบบนี้จะโดนเดี๋ยวโดนกูต่อยนะนบียูนุสมีวีรกรรมอะไรอยู่ในท้องป่าเรารู้มาแค่นี้เราก็ฟังโต๊ะครูแปลว่ามีนบีคนหนึ่งเคยอยู่ในท้องป่าพี่น้องเข้าไปดูใน YouTube นะมีคนทำเป็นงานเขาเรียกเป็นภาพเนี่ยออกมาแล้วเขาก็ตั้งคำถามไว้ท้ายคลิปโดยเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อมีปลาตัวหนึ่งกินคนเข้าไปเมื่อคนถูกกินจะไหลไปทางไหนฮะเข้าไปที่ท้องระหว่างที่ผ่านท้องก็จะต้องผ่านลำไส้ผ่านน้ำย่อยเมื่อไปเจอกดที่ย่อยอาหารก็จะทำให้เนื้อหนังเนี่ยหลุดลุ่ยและเมื่อถ้าหากเขายังมีชีวิตหลุดไปตรงนั้นได้ไปจนกระทั่งถึงกระเพาะที่มีกดสำหรับละลายสารอะไรตัวอาหารจริงๆเนี่ยถามว่าแล้วคนคนหนึ่งจะอยู่รอดมาได้ยังไงลูกหลานเราไปเจอคลิปนี้เอาคลิปนี้มาให้เราดูเราจะตอบยังไงไหนโต๊ะบอกว่านบียูนุสออกมาจากท้องปลานี่เขาบอกเลยมีกดคอยย่อยละลายคนอยู่แล้วจะออกมายังไงจะตอบกับลูกหลานเรายังไงผมถึงบอกว่าวันนี้พี่น้องถ้าเราไม่สอนคนอื่นเขาพร้อมจะสอนแล้วเขาจะสอนเอาไปทางอื่นดังนั้นวันนี้ท่านต้องปูให้ดีในฐานะช่วงเวลา 2-3 ปีที่เขาอยู่กับเราปูให้ดีเลยผมก็ไปดูจนกระทั่งจบคลิปนี้พี่น้องจริงๆที่กุรอานเล่ามันก็ไม่ได้ขัดกับที่เขาทำงานวิจัยอะไรออกมานะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้ในอัลกุรอานอ้าวผมต้องถามก่อนพี่น้องว่าจะตอบลูกหลานยังไงไหนโต้บอกนบียูนุสถูกปลาคายออกมานี่นี่นี่เข้าไปในท้องปลาแล้วมันมีกดย่อยอยู่แล้วก็จะรอดออกมายังไงเออกูก็ว่าไม่น่าจะรอดเหมือนกันเว้ยใช่ไหมเพราะนี่หลักฐานเขามีรูปมีอะไรมาให้เห็นเลยเวลาไปดูอัลลอฮ์เล่าถึงสภาพของนบียูนุสเนี่ยก็ไม่รอดนะในสภาพที่กระดิกอะไรไม่ได้เหลือแค่ลิ้นอย่างเดียวแล้วแต่ถ้อยคำที่นบียูนุสยังวนอยู่ขณะที่ลิ้นยังนึกได้เนี่ยก็คือลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมินนบียูนุสไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ดิ้นรนทำอะไรแล้วขยับด้วยประโยคนี้อย่างเดียวอัลลอฮ์จึงให้ปลาเนี่ยเอานบียูนุสมาคายเราไม่ได้บอกว่านบียูนุสแหวกท้องออกมานะแต่ที่นบียูนุสรอดออกมาเป็นบทเรียนในชีวิตเราขณะที่เราเจอปัญหาจนกระทั่งไม่คิดว่าตัวเองจะรอดได้แต่นบียูนุสยังเหลืออัลลอฮ์ประเด็นของพวกเราเนี่ยหรือบทผลงานที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกชัดเจนเขาไม่ได้มีอัลลอฮ์อยู่ในนี่พี่น้องอัลลอฮ์น่ะกุนฟะยากูลขอให้พระองค์ทรงบัญชาเท่านั้นมันเป็นไปได้ผมขอดูอาตอนตอวาบอัลลอฮ์จ๋าให้ฉันมีอายุ150ปีผมไปพูดที่มุมฮาลานคนขำกากตอพรเนี่ยฟังเรื่องนี้เป็นสิบเที่ยวแล้วตอพรก็ยังขำผมอยู่นั่นแหละนะอาจารย์จะอยู่ยังไง150ปีอันนี้40ยังเดินเอียงเลยแล้วจะอยู่150ปีจะรอดเหรอผมบอกว่าผมไม่ได้มั่นใจตัวผมเองว่าผมจะอยู่รอดแต่ผมมั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้ได้เพราะอัลลอฮ์เคยให้ใครมาแล้วให้กับนบีนูห์มาแล้ว950ปีด้วยซ้ำแล้วผมขอแค่150ปีอัลลอฮ์จะให้ผมทำไมจะไม่ได้ดังนั้นพี่น้องผมถึงบอกณขณะนี้ตอนนี้สิ่งที่จะออกจากปากคนเป็นพ่อแม่สำคัญดูอาที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับลูกกับหลานเราสำคัญพยายามให้พวกเขาได้รู้ศาสนาเราอาจจะไม่รู้เท่าเขาในวันที่เขามีชีวิตอยู่แต่ให้ได้รู้ขึ้นไปอีกให้ได้รู้ศาสนาเพิ่มขึ้นไปอีกพี่น้องและพยายามบอกลูกหลานเราหลังจากรู้ทำให้ได้นะลูกหลานเราเนี่ยพี่น้องวันข้างหน้าต้องสู้กับสถานการณ์อีกเยอะ
เนี่ยหนึ่งในนั้นคือการไว้เขารู้หมดเลยหะดีษแปลเปี้ยง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 แต่ไว้เขาไม่ได้จะตอบอัลลอฮ์ยังไงจะตอบอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องคนบางคนเนี่ยนะเขาเห็นเขารู้เลยคนแค่นี่คือชีอะห์ที่แสดงออกให้เห็นว่าลูกเอ๋ยให้มีสัญลักษณ์ของมุสลิมนะพี่น้องรู้ไหมว่าคนทั่วไปเขาพร้อมจะให้เกียรติอิสลามแต่เราคือคนทำลายข้าอันไรล่ะที่ผมพูดแบบนี้นี่พี่น้องรู้จักหมวกไหมท่านขับไปบนถนนนะแม้แต่ตำรวจเจ้าหน้าที่นะนะใส่หมวกปุ๊บรถกระจกลงยิ่งด่านเป่าไอแอลกอฮอล์เนี่ยผ่านฉลุยเลยนี่คือเกียรติที่มากับการรักษาอิสลามของเราทำไมผมกล้าพูดอย่างนี้ผมไปบรรยายกับ4ทุ่มมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถให้ผมเป็นวัยรุ่นขับปุ๊บไปถึงด่านเขาให้ขนกระจกลงเวลาเจ้าหน้าที่เขาบอกไปไหนครับเห็นผมใส่หมวกปุ๊บเชิญครับเสร็จเรียบร้อยแกตีรถไปส่งผมที่บ้านกลับมาผ่านด่านเดิมเจ้าหน้าที่บอกรถกระจกลงครับเห็นไอ้เด็กคนนี้นะเจ้าหน้าที่บอกเอาไปเป่าเลยเด็กบอกผมเพิ่งจะไปส่งอาจารย์อันนั้นมันมีอาจารย์ตอนนี้เขาไม่มีแล้วมึงเป่าซะผมไปถึงโรงเรียนเขาเล่าอาจารย์เอ้ยแม่แค่เห็นหมวกเนี่ยเขาไม่ให้เป่าไอ้ผมไม่ใส่หมวกเขาให้เป่าเลยทั้งที่เพิ่งจะสวนกันเมื่อกี้เองนี่ต้องลาดพร้าวนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบอกลูกหลานเราให้รู้ให้แสดงออกผมนักเรียนที่โรงเรียนผมบอกว่าพวกเราเนี่ยนะเดินแถวเนี่ยนักเรียนเข้าแถวให้ครูหน่อยได้ไหมนักเรียนผมถามว่าครูทำไมต้องเข้าแถวเดินทำไมต้องเข้าแถวไปละหมาดญะนาซะห์เนี่ยทำไมต้องเข้าแถวเดินผมก็บอกกับนักเรียนว่าวันนี้เราคือคนเรียนศาสนาทุกคนเลยเขากำลังฝากความหวังไว้กับคนเรียนศาสนาดูว่าคนเรียนศาสนาทำอะไรแล้วเขาจะทำตามแต่ถ้าวันนี้คนเรียนศาสนาเหมือนกับคนไม่เรียนเลยแล้วเขาจะเอาอย่างมาจากไหนผมเนี่ยนะเรียนสนวีจนกระทั่งไปต่างประเทศวันหนึ่งพี่น้องผมได้ฟังสิ่งที่อาจารย์ฟาริดเฟนดี้พูดว่าเวลาเข้ากูบดนะให้ถอดรองเท้าด้วยแล้วผมก็เห็นว่าเวลาแกเข้าแกถอดนี่คือภาพจำที่เราได้ผมก็ไปเช็คในหะดีษปรากฏเป็นรายงานหะดีษซอฮีฮ์ผมก็ทำวันที่ผมมีนักเรียนผมบอกนักเรียนทุกคนนะเข้ากูบดถอดรองเท้าด้วยนักเรียนผมใส่รองเท้าเดินไปถึงที่หน้ากูบดถอดเป็นแถวเลยถอดรองเท้าเรียงปั๊บหน้ากูบดมีคนพูดขึ้นว่าเฮ้ยดูดิเฮ้ยแม่ถอดรองเท้านึกว่าจะขึ้นบ้านนี่ไงถามว่าไอ้ที่พูดเนี่ยจากหลักฐานหรือจากอารมณ์แล้วกำลังลบหลู่เนี่ยไม่ได้ลบหลู่นักเรียนโรงเรียนผมนะแต่กำลังลบหลู่สิ่งที่นบีทำเพราะความไม่รู้เมื่อนักเรียนผมทำปุ๊บพี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นพวกแชร์เดินมาเอ้าเฮ้ยเขาถอดรองเท้าเอาไปเรียงด้วยเอาไปเรียงด้วยกลายเป็นยานาซาวันนั้นเนี่ยมีรองเท้าหน้ากูโบตั้มเลยผมก็เลยบอกนี่ไงเหตุผลทำไมเราต้องทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่นบีบอกทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้คนอื่นเอาอย่างนักเรียนศาสนาถ้าวันนี้เราเป็นแบบไม่ได้นักเรียนศาสนาแหกปากโวยวายด่ากันกลางถนนแล้วสังคมจะพึ่งใครอีกล่ะดังนั้นผมก็เลยบอกกับนักเรียนวันนี้ที่เราทำมันอาจจะหนักหน่อยแต่ความหนักที่เราเจอเชื่อเถอะมันจะไม่หนักเท่าที่บรรดาซอฮาบะห์แบกรับกันมาเมื่ออดีตชัดเจนที่สุดที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนแรกเราบอกเราทุ่มเทเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ถามว่ามีใครเดิน8วันจากมะดีนะห์มามักกะห์มั้งนี่คือความลำบากที่เขาเจอแต่วันนี้ความสบายเราก็ใช้ประโยชน์ได้แต่อย่าไปบอกว่าเราหนักกว่าเราลำบากเหลือเกินทำไมมันขนาดนี้เพราะคนที่ลำบากกว่าเราซอฮาบะห์ถามนบีว่านบีครับอาชัดดุลบะละนะใครคนที่โดนบะละหนักที่สุดนะคือใครนบีบอกอาชัดดุนบาลาอุอัมบียะคนที่โดนบาลาหนักที่สุดเลยคือบรรดานบีส่วนพวกเราน่ะมันห่างๆแล้วนะครับเอ้าข้อที่3ยูซาวิจูอิซาอัดรกะข้อนี้
อยากจะได้เผ่าพันธุ์ที่ดีจงหาลูกสะใภ้ลูกเขยที่ดีแต่งงานถ้าเราอยากที่จะไม่เป็นบุคคลที่ทำให้วงตระกูลเราเสียหายพี่น้องกรุณาเลือกลูกเขยลูกสะใภ้ที่ดีมาแต่งงานซะใครที่จะแต่งงานนะสืบเสาะก่อนอิสลามมีระบบพวกแม่สื่อนะได้นะอ้าวส่งคนนี้ไปดูซิแม่นี่มานี่โอ้โหมันรอบรู้เหลือเกินคุยเรื่องใครมันก็รู้หมดอันนี้มันก็ใกล้เคียงกับสารแนมากเลยนะรู้จักสารแนมั้ยอันนี้ก็ต้องแยกให้ออกมันเป็นเส้นบางๆนะกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยส่งไปดูพี่น้องโบราณสอนว่าดูช้างให้ดูอันนี้พจน์โบราณจริงผมเคยถามนักเรียนเล็กๆดูช้างให้ดูที่สวนสัตว์ดิครูนี่มันรุ่นใหม่แล้วมันมีสวนสัตว์แล้วนะดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะเอาให้แน่ไปดูใครไปดูโต๊ะมันไปดูโต๊ะมันถ้าโต๊ะมันเท้าซะเอวด่าอายุ70แล้วยังด่าล่อนเลยนี่นะโอ้โอกาสจะได้ยากแล้วนะเหมาะมันก็เท้าซะเอวโอกาสที่ลูกมันจะเรียบร้อยยากนะนี่เขาเรียกนบีถึงสอนว่าเวลาจะแต่งงานใครเนี่ยให้ดูกี่อย่างกี่อย่างอ้าวไม่ได้ดูมือผมเลยเมื่อกี้กี่อย่าง4หรือ5นบีเนี่ยให้ดู4คนโบราณให้ดู5คนโบราณเนี่ยเขาสอนให้ดู5อย่างเอาของคนโบราณก่อนคนโบราณสอน5อย่างคือรูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่ถ้าอยากจะได้ลูกสะใภ้แจ๋วๆนะให้ดู5อย่างนี้รูปสวยรวยทรัพย์อัปปัญญาพ่อตาตายแม่ยายโง่แล้วเราจะได้เมียดีอันนี้คนโบราณทีนี้เวลามาดูนะพี่อัปปัญญาคือโง่เมียที่แบบว่าบางนี่คืออะไรล่ะบางนี่ไปทางไหนล่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกอัปปัญญาเอาถ้าฉลาดฉลาดเนี่ยโอ้โหเอ้ยหมูเมียมันก็เกินไปแหมถึงขั้นเอาเมียเขาว่ามาน้ำลายย้อยมาเลยเนี่ยนะนั่งน้ำลายย้อยยิ้มหวานนะแต่นบีให้ดู4อย่าง1บีนาซาบีฮาไปดูซิตระกูลเขาเป็นยังไงตระกูลเนี่ยเป็นยังไงถ้าอยากจะได้ลูกสะใภ้ดีนะไปดูก่อนว่าสายตระกูลเขาเป็นยังไงโอ้โหมึงได้แต่งลูกบ้านใครล่ะบ้านนี่ง่าลูกนี่อาอิชาเนี่ยพัฒนาการ20โอ้โหนี่คือนาซับดีไม่ได้แต่งกระเมาะเขาแต่เมาะเขาเป็นคนดีโต๊ะเขาเป็นคนดีลูกสาวก็เอียติมานคาดการว่าน่าจะได้อย่างเหมาะมันมานี่แหละโอ้โหมีอพาร์ตเมนต์ด้วยเห็นไหมบีนาซาบีฮาไปดูซิสายตระกูลเขาเป็นยังไงถ้าตระกูลติดคุกหมดเลยอันนี้ไหวไหมไม่ไหวบางคนข้ามลู่เลยอาจารย์ไปฝั่งโขงมาเลยจ้ะนำเข้ามาเลยตระกูลเป็นยังไงไม่รู้แต่ได้แบบนี้มาไอ้ของนาเด็ดเราไม่คุยสิถ้าได้มาแล้วดีผมเจอกับมุอัลลัฟบางคนเนี่ยนะผมยังต้องคารวะโอ้โหอาจารย์คะไอ้เราเลี้ยงน้ำขอมาอัพค่ะบัวสุนัตจี๊ดผมไปเจอมุอัลลัฟคนหนึ่งที่มักกะผมบรรยายเรื่องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เชื่อไหมเขาเดินมาหาผมเลยอาจารย์ผมจะอ่านอันฮัมให้อาจารย์ฟังผมเกิดคำถามเลยว่าตะย่อมไม่อายหรอเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยขนาดเรียกให้มาอ่านยังไม่กล้าอ่านเลยเขาพูดกับผมว่าไงรู้ไหมผมเนี่ยเป็นมุสลิมมา5ปีเข้าอิสลามอาจารย์บอกว่าฟาติฮะห์สำคัญในละหมาดผมอายที่จะอ่านฟาติฮะห์แบบผิดๆแล้วเอาไปให้อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นี่พี่ต้องดูนะมุอัลลัฟ5ปีกับความเข้าใจอิสลามขนาดนี้เราเป็นมุสลิม30ปีเคยอ่านฟาติฮะห์ให้โต๊ะครูคนไหนฟังอายอาย
ได้มาอัลลอฮัมดุริลลาห์ก็ภูมิใจถืออยู่แบบนั้นน่ะไหนฮัจญะห์อ่านสิที่ไม่เอาหรอกอาจารย์ฉันอ่านเป็นแล้วลองอ่านสิเอานะผมให้500ก็ได้เห็นกับ500หรอกนะอัลลอฮัมดุริลอย่างเงี้ยพี่น้องจะขณีฟาติฮะห์แบบนี้เอาไปให้อัลลอฮ์ทำไงอ่ะในความเป็นจริงนะเราต้องยอมจ่ายให้โต๊ะครูด้วยซ้ำอาจารย์จ๋าฟังหน่อยว่าฉันผิดไหมฉันจะให้500พี่น้องฟาติฮะห์เป็นรูกลละหมาดนะอ่านฟาติฮะห์ผิดละหมาดไม่ซ้อนนะครับแล้วประเด็นคือไอ้ถ้าผิดบนความพยายามแล้วอีกเรื่องนึงแต่ทุกวันนี้เคยพยายามยังก็ฉันก็พยายามแล้วพยายามยังไงไหนบอกสิพยายามของเราน่ะถึงที่สุดแบบไหนพี่น้องรู้ไหมว่าความพยายามที่อุลามะเขาขีดเส้นน่ะสมมติฮัจญะห์อาอิชะห์อ่านฟาติฮะห์ไม่รู้ไม่เคยทดสอบให้ใครฟังมาอ่านให้ผมฟังผมบอกผิด2ที่ฮัจญะห์อาอิชะห์ต้องไปหาใครที่คิดว่าแจ๋วกับผมมาอ่านให้เขาฟังอีกเออเนี่ยฉันไปอ่านให้อาจารย์สมิธฟังเขาบอกอ่านผิดจ้ะอาจารย์ลองฟังหน่อยสิฉันอ่านผิดไหมต้องไปหาจนกระทั่งว่าโอ้ใช้ได้แล้วไอ้ตรงนี้แหละต้องแก้แน่แล้วต้องทำแบบนั้นเลยนะทุกวันนี้เคยไปหาโต๊ะครูคนไหนยังเคยไปอ่านให้ใครฟังยังท่านจะไม่ผ่านรู้กลไอ้ความพยายามนี่แล้วสุดท้ายพี่น้องจะเอาสภาพฟาติฮะห์รุ่งริ่งแบบร้อนนะงอยลิ้นมัดดูงอยอัลลอฮ์อัลลอฮ์กันเปล่าแล้วที่จริงมันต้องอ่านยังไงอัลลอฮ์หรืออันอันยังไงซิรอตัลลซีลซีเปล่าลาอะไรอันนี้พวกเรียนแก่ผมอุตส่าห์ใช้คำว่าเรียนนี่ใช้คำว่าแก่แดดแม่แล้วตัวเราเนี่ยนะถ้าเขาขย่มขึ้นมานี่แม่จะรอดไหมเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องที่นบีสอนคือ 1. ให้เลือกลูกสะใภ้ด้วยสายตระกูล 2. บีมาลิฮาให้ไปดูว่าเขารวยไหมแต่งงานกับคนรวยได้นะนบีบอกเองดูทรัพย์ได้ดูตระกูลดูรวยบีจามาลิฮาไปดูสวยได้แต่ถ้าเขาปิดหน้าทำยังไงอ่ะไม่ใช่เห็นเขาปิดหน้าเดินไปขอเปิดหน้าเขาไม่ได้นะผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องของแม่สื่อเนี่ยก็ส่งผู้หญิงที่เรามั่นใจไปดูหน้าเขามาเนี่ยบางหวังนะเขาชอบนี่นะเขาว่าให้ฉันมาดูหน้าหน่อยจ้าผู้หญิงดูหน้ากันได้กลับมาแม่สื่อกลับมาก็มาเล่าสิโอ้โหไอ้หวังกูรู้แล้วทำไมมันปิดหน้าสิวเต็มแต่อย่างนี้เราก็เชื่อแม่สื่อเราไปนะแต่ถ้าปรากฏทั้ง3อย่างที่ว่าไปบินาซาบิฮาบิมาลิฮาบิจามาลิฮาปรากฏผู้หญิงคนนี้ไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มีข้อสุดท้ายบิดีนิฮาผู้หญิงคนนี้มีศาสนาสูงเลยฟัสฟัสบิดาติดดินตาริบัตยาดากะนบีบอกให้เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นแม่พันนะแต่ทุกวันนี้เราเอาไหมไม่มีก้อยคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่พูดจาเรียบร้อยแล้วก็ก้อยบ้านอยู่ไหนฝั่งโขงคุณแม่นี่เราเอาแบบนี้นบีสั่งให้เอาแบบนี้เปล่านบีไม่ได้สั่งให้เอาแบบนี้แต่เราเอาแล้วพี่น้องรู้เลยว่าธรรมทายาทที่จะเกิดมาในรุ่นต่อไปศาสนาจะเอาจากไหนเพราะคนที่จะต้องมีศาสนาระหว่างสามีกับภรรยาต้องภรรยานะเพราะ9เดือนที่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยพี่น้องใครคือคนกล่อมอารมณ์ที่ลูกจะซึมซับมาจากใครมีคนคนหนึ่งเล่าว่าเด็กคนนี้ทำไมมันฉลาดจังโอ้โหวิชาคณิตศาสตร์มันได้ที่1แม่มันจั่วพายทั้งวันแค่มองปาดเดียวเนี่ยป๊อก2เด้งโอ้โหมันรู้ละเอียดแล้วถามว่าแม่มันบวกลบอยู่ตลอดลูกมันจะไม่เก่งยังไงอ่ะนี่เป็นงานวิจัยเลยพี่น้องว่าแม่ความคิดความรู้สึกของแม่มีผลต่อทารกในครรภ์
ดังนั้นถ้าจะให้ดีเมื่อทราบว่าตัวเองท้องให้ฟังกุรอานเยอะๆและนักเมาเนี่ยเวลาท้องปั๊บไปแล้วแบกท้องไปนั่งเมาบ้านชาวบ้านวันนี้จะคุยเรื่องใครล่ะไม่มีวันนี้กูไม่มีเอามาสักเรื่องนะมามึงมีถามว่าไอ้ลูกในท้องอะเอียงหูสิเมาะกูนินทาใครวะเนี่ยพี่น้องต้องเอาตั้งแต่ในท้องเลยอยู่ในท้องอารมณ์ความรู้สึกพี่น้องไม่ต้องวงการศาสนานะวงการแพทย์ก็ยอมรับเรื่องนี้เด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดามีผลจะไปในทิศทางไหนเนื่องจากอารมณ์ความรู้สึกของคนเป็นพ่อแม่ดังนั้นอยากจะให้ดีให้ได้ดีต้องให้ลูกหลานเราฟังกุรอานเยอะๆไม่ใช่ฟังตอนออกมาแล้วหรือไม่ใช่ฟังตอนตายอันนั้นมันจะหมดมันเป็นเรื่องที่มีปัญหาแล้วไอ้ที่ฟังตอนแรกต้องฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วถามว่าแม่มันวันๆแล้วก็ไหนอ่ะจะฟังศาสนาตรงไหนวันๆจังโมจินตราลูกใหญ่เคยฟังไหมจังโมจินตราลูกใหญ่เปิดเพลงทั้งวันแล้วถามว่าลูกจะเอาศาสนาจากไหนพี่น้องดังนั้นวันนี้เอา3ข้อพอเดี๋ยวจำไม่ได้นะข้อที่1อยากจะให้ลูกเราดีต้องสอนศาสนาต้องสอนกุรอานเลยไม่รู้จะสอนตำราไหนสอนกุรอานและกุรอานที่จะต้องไม่ปล่อยให้ใครเอาไปคือซูเราะห์ฟาติฮะห์ต้องสอนเอง2ตั้งชื่อลูกให้ดีแล้วก็เรียกให้เต็มเรียกให้เต็มนะครับถ้าเรียกระดับที่ลูกมารเรียกได้เรียกเลยยาบูนัยยาโอลูกเอ้ยพี่น้องลูกไม่กล้าภรรยาก็เหมือนกันเรียกสามีแบบนี้นะที่รักขาโอล้มอยู่หน้าประตูบ้านแล้ววันนี้ไปไหนมึงจะไปไหนเราแบบนี้ประเด็นนี้ผมขอบวกเวลาเพิ่มแม่โดนใจเรื่องของเรื่องผมไปบรรยายที่หลวงแพ่งผมบอกว่าไหนใครผัวกับเมียมาด้วยกันบ้างมีอยู่คู่หนึ่งเขายกมืออาจารย์ฉันมานี่ผัวฉันจ้ะผมบอกว่าหัจญาเรียกสามีว่าอะไรเรียกมันอะไรวะมันความจริงผมว่าน่าจะมึงแหละแต่ทีนี้อยู่กับโต๊ะครูก็เอามันไปก่อนนะเบาหน่อยผมบอกว่าพูดกับสามีต้องพูดเพราะสามียกมือเลยอาจารย์มันจะพูดเพราะตอนไหนให้มันบอกฉันก่อนนะถ้าสมมติกลางคืนนอนอยู่ฉันก็กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นมันหันมาที่รักค่ะฉันเตะเลยนะเพราะมันไม่เคยเขาบอกโอ้ไม่เคยมีคำว่าหวานดังนั้นนี่ไงสุดท้ายเราหยาบจนกระทั่งกลายเป็นความถูกต้องดังนั้นทำเถอะนะเพื่อลูกเพื่อหลานเราพูดให้ดีกะลิมะตุตตอยยีบะศอดาเกาะห์และนบีสอนให้พูดดีถ้าพูดดีไม่ได้ฟัลยะกุลค่อยรันเอาลียัสมุตให้เงียบเลยนะแต่เราเงียบไหมไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่นะครับอันที่3หาลูกสะใภ้ที่ดีนบีก็ให้วิธีเลือกลูกสะใภ้ที่ดีข้อที่1ดูตระกูลดูความสวยดูความรวยถ้า3อย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่มีให้ดูซิเขามีศาสนาไหมถ้าศาสนาดีพี่น้อง3อย่างนั้นตัดไปก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าใครได้ลูกสะใภ้ทั้ง4รายการมาชาอัลเลาะห์เลยนะโอ้ยสวยเลยแล้วก็รวยอีตะหากตระกูลก็ดีและโอ้ยหลังๆนี่ผมไม่ค่อยไปแล้วนะเพราะว่าคนไปทำอุมเราะห์เนี่ยหนึ่งในเรื่องที่คุยตอนไปทำอุมเราะห์เนี่ยอาจารย์มีเมียหรือยังจ้าถามอย่างนี้นี่โอ้โหที่บ้านผมนี่สั่นเลยนะไม่ได้ผมมีภรรยาแล้วนะครับคนเดียวโอ้โหคนเดียวนี่ก็แย่แล้ว4คนตายนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงดูไม่ไหวนะถูกฟันตายแม่มาถึงเรื่องนี้อยากจะแวะอีกสักหน่อยเอ้าให้กำลังใจใครผู้หญิงนะผมถามหน่อยผู้หญิงใครอยากให้สามีมีภรรยาคนที่2ยกมือขึ้นมี1คนแล้วก็หัจญามีผัวยังค่ะ
นะวันไหนที่ฉันมีก็อย่าหวังจะมีเลยค่ะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งผมถามภรรยาเขาว่าหนูอนุญาตให้อาจารย์เขามีภรรยาคนที่สองไหมเขาบอกยอมค่ะผมอ๋อโหลนี่คนเรียนศาสนาถึงได้คำตอบแบบนี้อาจารย์เดี๋ยวก่อนหนูยอมตายนั่นนี่เขาพูดเลยเขาบอกสำนวนไทยเนี่ยที่บอกเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยนะวันเนี้ยหนูซึ้งเลยนะยังไงก็ขอมีคนเดียวเถอะผมบอกแล้วไม่เหนื่อยหรอขาเขามีสองข้างเรานวดคนเดียวเลยนะไม่เป็นไรหนูยอมเหนื่อยนะแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปทำอุมเราะห์กับผมเขาบอกเลยที่เขาอนุญาตให้สามีมีภรรยาคนที่สองเพราะเขาคิดแบบนี้แหละเขาบอกอาจารย์เอ้ยถ้าเก็บไว้คนเดียวเหนื่อยคนเดียวเราก็กระจายความเหนื่อยนะมีสองคนเราก็นวดแค่ครึ่งตัวถ้ามีสี่คนเราก็นวดแค่เสี้ยวเดียวเออคิดดีแต่ว่าจะมีกี่คนคิดได้แบบนี้นะก่อนเราไปพิจารณาดูผมเชื่อรอบหน้าเนี่ยนะผมได้มาอีกจะพูดเรื่องนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยคงไม่มาแล้วแหละอ้าวก็เอาไว้นะเป็นข้อคิดเตือนใจพวกเรานะครับว่าลูกหลานเราที่จะโตไปในอนาคตพี่น้องอย่าเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็ส่งเขาลงนรกด้วยมือของเราเองทำยังไงที่ให้เขาเป็นบุคคลที่เราเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้ในวันที่เราตายจากไปแล้วขณะที่เรายังมีชีวิตเรายังละหมาดได้บวชได้ซะกาตได้นี่มันเรื่องที่เราทำแต่วันที่เราตายไปแล้วเขาจะเป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์กับเราถ้าเราเลี้ยงเขาให้เป็นวะละดุลซอลิฮุนนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะยะซากุมุลลอฮ์เจ้าของร้านด้วยขอให้มุรอริซกีนะธุรกิจกิจการเจริญรุ่งเรืองซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์